ตอนนี้เฮากำลังสิเดินทางออกจากเครื่องของเฮานะเพื่อออกไปผจญภัยนี่นะพี่น้องนะบรรยากาศบ่คือว่ามันสิหนาวปานนี้พี่น้องก็เลยว่าบ่ได้เกียมเป็นหยังมามันลงทางอยู่แถวนั้นเนาะเฮากลับมาฮอดที่ทางแยกเนาะแยกบางนี้กับแยกบางนี้สัญญาณบ่ค่อยมีพี่น้องก็เลยว่าบ่ฮู้สิไปทางใดเนาะรถของเฮานะพี่น้องนะตอนนี้ก็คือมันมีปัญหาพี่น้องสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนอีกตื่มเซนเก่าเซนเคยเนาะก็ตอนนี้เฮากำลังสิเดินทางออกจากเครื่องของเฮานะเพื่อออกไปผจญภัยสู่โลกภายนอกพี่น้องเป็นครั้งทําอิดเนาะผ่านมาเฮาก็บ่เคยเฮ็ดแบบนี้จักเทื่อก็คือตอนนี้เนาะเฮากำลังสิเดินทางไปแขวงอุดมไซระยะทางเนาะเท่าที่เบิ่งใน Google Map ก็ประมาณอยู่100ปลายเกือบๆ200กมก็คือเป็นการเดินทางท้ายคลิปที่ว่าไกลที่สุดของเฮานะพี่น้องเนาะแล้วก็ในการเดินทางของเฮานะเฮาก็สิเดินทางไปได้รถจักรจักรห่างๆของเฮานี่แหละเนาะก็เป็นรถจักรเว็บจีนคือถ้าเป็นคนที่ว่าเขาเจ้าค่อนข้างมีงบหรือว่าค่อนข้างมีฐานะก็เขาเจ้าก็สิบ่ใช่หรอรถแบบนี้เนาะแต่ว่าเฮายังบ่ทันมีพี่น้องก็เลยว่าต้องได้เดินทางไปด้วยรถอันนี้เนาะก็บ่ฮู้ว่ามันสิเป็นจังได๋สิรถของเฮานี่มันสิรอดหรือว่าบ่รอดก็เกียมไปติดตามรับชมพร้อมๆกันนะพี่น้องนะระยะทางเกือบๆ200กมจากผาอุดมไปหาอุดมชัยถ้าหากว่ารถคันนี้มันรอดได้ในเส้นทางสายนี้ก็เส้นอื่นๆก็คือสบายแล้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวสิเป็นจังได๋เฮาไปติดตามรับชมพร้อมๆกันพี่น้องก็ระยะทางจากจุดที่ว่าเฮาอยู่ตอนนี้มาหาเมืองปักแบงเนาะก็ประมาณอยู่69กมกะสิเป็นแนวใดเฮาออกเดินทางพร้อมๆกันเลยนะพี่น้องเนาะเฮ้ยหนาวพี่น้องโอเคนะพี่น้องเนาะกะหลังจากที่ว่าเฮาเดินทางออกมาได้ระยะนึงเนาะโอ้มาเห็นพี่น้องบรรยากาศเนี่ยโคตรคักเลยก็เลยว่ายักทายให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะพุ่นอยู่ทางด้านนั้นก็สิมีหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ว่าคันสิเว้าไปก็คือเป็นหมู่บ้านที่ว่าค่อนข้างจะอยู่กลางป่ากลางภูเลยเนาะพี่น้องเนาะก็มีหลายหมู่บ้านอยู่นะพี่น้องเนาะตัวนี้เลยก็ตัวอยู่พุ่นเด้เนาะอู้พี่น้องโคตรคักเลยก็บรรยากาศตอนนี้นะพี่น้องอู้โคตรหนาวคือแบบพอออกมาระยะนึงเลยก็ฟ้าก็ลมหึมเลยเนาะโคตรคักเลยพี่น้องไม่ได้ออกมาสูดอากาศแบบนี้โดนโดนแล้วพี่น้องเนาะสุดยอดเดี๋ยวเฮาออกเดินทางต่อเลยนะพี่น้องนะโอเคนะพี่น้องเนาะกะตอนนี้เฮากะมาฮอดที่บ้านมุขะเทิงเนาะเป็นอีกบ้านนึงที่ว่าอยู่กลางภูกลางดอยค่อนข้างจะห่างไกลจากตัวเมืองพอสมควรเนาะประมาณ10ปลายกว่าลักแต่ว่าสภาพเส้นทางเนาะที่เฮาเห็นอยู่ณปัจจุบันนี่ก็คือเป็นทางปูยางเนาะทางยางมะตอยแล้วก็ปูด้วยหินทับอีกบ้านนึงเนาะเขตใดที่ว่าเป็นทางที่ว่าค่อนข้างจะเป็นภูสูงชันแล้วก็ทางค่อนข้างสิบ่สะดวกกะเพิ่นกะสิปูยางเป็นที่ครับคอยเนาะคืออยู่ทางด้านหลังนี่ทางด้านหลังก็คือสิเป็นทางปูยางเนาะตั้งแต่ตีนดอยขึ้นเมื่อจําดอยพุ่นเนาะบ่อนใดที่ว่าค่อนข้างจะเป็นทางลําบากกะสิปูยางทั้งหมดสวนที่ว่ายังบ่ทันปูยางก็คือเป็นสวนที่ว่ามันค่อนข้างจะบ่มีเขตชุมชนแล้วก็เขตที่ว่ามันทางหั่นค่อนข้างจะ
บ่บ่เป็นเนินบ่เป็นภูพอปานใดนะเนาะพี่น้องเนาะก็สิประมาณนั้นเดี๋ยวเฮาเดินทางต่อเนาะพี่น้องเนาะอู้พี่น้องบรรยากาศอยู่ทางด้านหลังเนาะสุดยอดเลยพี่น้องโคตรงามโอเคนะพี่น้องนะก็ตอนนี้เฮาก็เดินทางมาฮอดที่บ้านมกปอนแล้วก็มาเห็นสิ่งนึงที่ว่ามันน่าประทับใจกันเลยอยากถ่ายให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันเนาะเดี๋ยวเฮาย่างไปเบิ่งพร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะนี่นะพี่น้องเนาะสิ่งที่ข้าพเจ้าเว้าฮอดติกี้ก็คือเป็นเหล้าเข่าเนาะติกี้ย่างผ่านมานี่เห็นเหล้าเข่าของชาวบ้านที่ว่าเพิ่นมาตั้งรวมกันซึ่งเหล้าเข่าของเพิ่นเนาะสิตั้งอยู่นอกบ้านพี่น้องรวมกันยืนแบบนี้แหละหลายหลังเนาะเดี๋ยวสิพาบรรดาพ่อแม่พี่น้องย่างเลาะเบิ่งว่ามันหลายสําใดนะเนาะนับตั้งแต่กระทึ่งเพิ่นแล้วก็ลองมาพี่น้องน่าจะเป็นร้อยปลายแมปเพิ่นเนาะจํานวนลองเหล้าเข่าของเจ้านะที่ว่าเพิ่นมาตั้งเลี้ยงกันนะพี่น้องเฮาก็บ่ฮู้จักหลังเนาะแต่ว่าหลายอีหลีพี่น้องนี่คือเขตนี้แม่นหมดเลยเนาะตัวนี้เป็นบ้านของส้นเผากึมุเนาะก็บ่แน่ใจว่ามันกึมุนี่มีหลายส้นเผาบ่หรือว่าแนวใดเนาะแต่ว่าเท่าที่มาสังเกตเห็นก็คือมันค่อนข้างจะแปลกเนาะพี่น้องเนาะนี่คือเป็นแต่เราเข่าทั้งหมดเลยเนาะนี่สุดยอดคือแบบข้าพเจ้ามาเห็นก็อู้รู้สึกประทับใจเนาะพี่น้องเนาะคือแบบค่อนข้างแป๊กนะว่าอยู่บ้านเฮาก็บ่ค่อยสิมีแบบนี้พอทะได้เนาะนี่นับตั้งแต่เฮาย่างตั้งแต่ถึงเพิ่นมาเนาะนาทีปลาย2นาทีก็คือเป็นบริเวณของเราเข้าเพิ่นทั้งหมดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นไปนี่เราเข้าสิมาสุดอยู่นี่แล้วก็ต่อจากตัวนี้ไปก็คือจังที่เป็นบ้านเนาะพี่น้องเนาะนี่โอ้ท่านพี่น้องเนาะนี่ตัวนี้เป็นเราเข่าหลังสุดท้ายเนาะพี่น้องลายเติบเนาะนี่นับตั้งแต่พี่ขึ้นเมื่อแล้วก็ออมไปเพื่อนเมื่อเพื่อนคือเป็นเราเข่ามดกับบุหัวเป็นของมดบานบ่หรือว่าเนื้อใดเนาะนี่ส่วนในบานนี่ข้าพเจ้าก็บ่แน่ใจว่าเพื่อนสิมีเราเข่าตั้งอยู่บ่เนาะอันนี้ก็พอดีเฮาเดินทางมาแล้วก็ผ่านมาเนาะก็เลยว่าถือโอกาสถ่ายให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะเฮาสิบ่ได้ลงลึกรายละเอียดเนาะว่าเป็นเนื้อใดแท้นะก็พอดีเข้ามาแล้วก็มาเห็นหลังนี้เนาะน่าจะเป็นอีกหลังนึงพี่น้องที่ว่าเพิ่นตั้งโดยที่ว่าบ่ใช้เล็กแม้แต่ตัวเดียวเนาะทั้งหมดก็คือสิเป็นวัตถุดิบที่ว่าหาได้จากธรรมชาติทั้งหมดเนาะนี่โอเคนะพี่น้องเนาะก็ตอนนี้เฮากลับมาอยู่ที่อีกหมู่บ้านนึงเป็นบ้านแมงเกาะบ้านเพียงทึงเนาะเพิ่นแน่ใจคือกันผ่านมาแล้วก็เห็นชื่อประมาณนั้นพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศนี่โอ้คดคักเลยพี่น้องนี่ทางด้านหลังเนาะมีหมอกมีนั่นโอ้โถสุดยอดงามคักเนาะ
นี่นะเวลาที่ว่าฮอตเคสที่ว่าเป็นซุ้มซนกะเพิ่นกะสิเป็นทางปูยางแล้วเนาะเป็นทางค่อนข้างจะดีละลาดยางมันแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านที่ว่าอยู่ระหว่างเมืองเผาดมหาเมืองแบงเนาะกะสิประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวเฮาสิขี่รถเลาะไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องนะบรรยากาศข้าพเจ้าบ่ฮู้สิบรรยายบ่ฮู้สิหาคำใดมาเปรียบเปยนะพี่น้องนะคือแบบมันสุดเนาะคือครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของข้าพเจ้าเนาะที่ว่าออกเดินทางมาแบบนี้นะแล้วก็มาได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้มันคือว่าสุดยอดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็อาชีพบ่ได้ท้ายให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมพ่อปานใดเพราะว่าในการเดินทางครั้งนี้ข้าพเจ้ามาผู้เดียวเนาะและก็เป็นการเดินทางชื่อว่าน่าได้เดินทางประจนภัยครั้งทับทิศของข้าพเจ้าเนาะจากเผาดมเมืออุดมไซพี่น้องคือได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นะสำหรับข้าพเจ้าในการเดินทางครั้งนี้ก็คือคุ้มแล้วเนาะโคตรหนาวเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาออกเดินทางต่อนะพี่น้องนะตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงแล้วเนาะพี่น้องนะแต่ว่าหมอกนี่โอ้โหยังปกคลุมเต็มเลยคักอีหลีนะพี่น้องนะแดดออกละบรรยากาศนะพี่น้องนะตัวที่เห็นอยู่ทั้งลุมมันก็คือเป็นหมอกทั้งหมดเนาะขาวหมดเลยพี่น้องนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นคือจังสายน้ำเลยพี่น้องตัวนี้มันหมอกเนาะหมอกที่ว่าไหลจากลุมขึ้นเทิงพี่น้องนี่โอ้ยท้อสุดยอดนะความคักความงามนี่โอเคนะพี่น้องนะกะตอนนี้ก็เวลาประมาณ12โมงละแต่ว่าณจุดที่เฮาอยู่ปัจจุบันนี่เนาะยังน้องแดดยังบ่ทันออกน่ะคือแบบหมอกยังเต็มอยู่เนาะตอนนี้คือเวลาประมาณ12โมงแล้วพี่น้องคือยิ่งเป็นเคสที่ว่าอยู่ผู้สูงน่ะพี่น้องคือแบบมันยิ่งสิมีหมอกหลายแห้งมีหมอกหลายซ้ำเนาะก็บ่ฮู้ว่าเป็นยังพี่น้องนี่บอนได้ที่พอท้ายได้ครับพระเจ้าก็จึงท้ายเนาะบอนได้ที่บ่สามารถท้ายได้ครับพระเจ้าก็สิบ่ท้ายให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งส่วนใดที่ว่าทางมันค่อนข้างจะโอเคก็จึงได้ท้ายเนาะนี่เฮาบ่สามารถที่ขี่รถไปไว้ได้นะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าหมอกมันอู้ท้อโคตรหลายพี่น้องกับโมฮุนซิวเนี่ยได้ดีเนาะให้ภาพมันบรรยายกันแล้วกันพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเนาะกะตอนนี้เขาก็เดินทางมากะได้ดนพอสมควรแล้วแหละเนาะน่าจะไก่ๆสิฮอดแล้วตอนนี้เนาะเวลาประมาณอยู่12โมงปลายนะพี่น้องเนาะแต่ว่าให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศอยู่ทางหลังเนาะ
หมอกอู้ท็อปพี่น้องสุดยอดเลยเนาะแล้วก็อากาศเนี่ยโอ้โหค่อนข้างหนาวหนาวเนาะพี่น้องเนาะข้าพเจ้าก็บ่ฮู้ว่าตอนนี้มันจักองศากันแท้เพราะว่าเฮาบ่มีเครื่องวัดแต่น่าจะบ่ฮอด10องศาเนาะเท่าที่ข้าพเจ้าสัมผัสตอนนี้พี่น้องขนาดข้าพเจ้าถือกล่องมือนี่ยังสั่นเนาะโอ้ท็อปนี่ไอ้บรรดาพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งนํากันบ่คิดว่ามันสิหนาววันนี้พี่น้องก็เลยว่าบ่ได้เกรียมแม่นหยังมาบ่ได้เกรียมถุงมือบ่ได้เกรียมแม่นหยังมาเนาะเพราะว่าฤดูนี้ความจริงมันก็ค่อนข้างจะยักเกินหนาวหนาวไปหน่อยนึงแล้วนะเนาะก็คือที่ให้เบิ่งโมงนี่แหละพี่น้องนี่เนาะ12โมงปลาย13นาทีแต่ว่าให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งทางหลังพุ่นเนาะโอ้ทอแต่มันก็สุดยอดเนาะคือแบบเป็นความสุขครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ออกมาผจญภัยแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะรถจีนของเฮาเนาะที่ว่าขี่มามื้อนี้ก็เฮ็ดหน้าที่ของมันได้เต็มประสิทธิภาพเนาะบ่มีอาการบ่มีปัญหาหยังพี่น้องแต่ว่าระยะทางของเฮาก็คือยังบ่ทันสิ้นสุดเพียงเท่านี้เนาะถ้ายังมีต่ออีกยาวไกลพี่น้องโอเคเดี๋ยวเฮาเดินทางต่อแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้เฮากลับมาฮอดที่ทางแยกเนาะแยกตรงนี้กับแยกตรงนี้ก็คือดังที่ข้าพเจ้าได้บอกไปตะกี้ครั้งนี้มันเป็นการออกเดินทางผจญภัยครั้งทับอิฐของข้าพเจ้าเนาะแล้วก็มาคนเดียวอีกพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิไปทางใดแล้วก็ที่ข้าพเจ้าออกมานี่ก็เพราะว่ามี Google Map อยู่ในมือเนาะคิดว่ามันน่าจะช่วยนําทางเฮาได้แต่ว่าปรากฏว่ามาฮอดจุดๆนี้แบบสัญญาณบ่ค่อยมีพี่น้องก็เลยว่าบ่ฮู้สิไปทางใดเนาะสิไปทางนี้หรือว่าสิไปทางนี้ดีก็บ่ฮู้เลยแต่เท่าที่เบิ่งเนาะเส้นทางก็2เส้นเส้นนี้ค่อนข้างจะเป็นเส้นใหญ่กว่าน้อยนึงเนาะแล้วก็อีกอย่างมันก็ไปซื้อน่ะก็เลยว่าสิตัดสินใจเมื่อเส้นนี้เบิ่งเนาะส่วนเส้นนี้นี่เป็นเส้นที่ว่ามันออกไปน่าจะแม่นเส้นทางแยกเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปเส้นทางตัวนี้เนาะคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางลักแต่ก็บ่แน่ใจเดี๋ยวเฮาไปติดตามเบิ่งพร้อมๆกันพี่น้องว่ามื้อนี้นี่เฮาสิลงหรือว่าสิไปฮอดจุดหมายตามที่เฮาตั้งใจไว้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวออกเดินทางต่อกันเลยพี่น้องก็ตอนนี้เฮาก็เข้าสู่ขอบเขตของเมืองแบงบ่แน่ใจเนาะทางก็เริ่มเป็นทางปูยางแล้วพี่น้องก็เดี๋ยวสิเป็นเนาะได้ก็เฮาไปรอชมรอติดตามพร้อมๆกันเลยเนาะตอนนี้ก็คือเป็นเขื่อนไฟฟ้าน้ำแบงเนาะนี่ก็ใหญ่เติบเนาะแต่ก็บ่ใหญ่ปานใดโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็หลังจากที่ว่าเฮาเดินทางมาเมื่อเช้าความจริงก็กลายเช้าไปเลยแล้วเนาะนี่ตอนนี้ก็13โมงกับอีก36นาทีก็คือ2โมงยังแล้วแต่ว่าเฮายังบ่ทันได้กินข้าวเทื่อก็เลยว่ามาพักแวะกินข้าวเนาะก็บ่ได้ไปแวะกินอยู่ห้างอยู่แม่นหยังเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าก่อนที่ว่าเฮาสิเดินทางนี่ทั้งเมียเพิ่นก็กะเตรียมเครื่องให้เป็นข้าวเป็นน้ําให้เป็นเรียบร้อยเนาะนี่เพิ่นห่อข้าวห่อน้ําให้ก็บ่ฮู้อยู่ในนี่มีหยังเนาะก็เป็นการประหยัดต้นทุนในการเดินทางไปอีกจำนวนหนึ่งเนาะหลายเติบเลยตามเบิ้งนึงก็เนาะก็คือเป็นการประหยัดต้นทุนในการเดินทางของเฮาไปอีกส่วนหนึ่งนี่นี่นะพี่น้องเนาะของกินของเฮาในมื้อนี้ก็ที่เมียหอให้นะก็มีนี่ตัวนี้เป็นแจ่วน้อส้มแล้วก็ตัวนี้เป็นแจ่วน้ำผักเนาะแล้วก็อันนี้เป็นปิ่นซีดหน่อยนึงเนาะแล้วก็มีข้าวเนาะ
กับบ้านนี่เนาะของกินของเฮาในมื้อนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวก่อนพี่น้องเนาะมาเด้อกินข้าวนํากันพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็ตอนนี้เฮาก็กินข้าวกินน้ําอิ่มเป็นเทียบพอยเนาะเดี๋ยวเฮาออกเดินทางกันต่อเลยเนาะแล้วก็ส่วนตอนแรกนี่เนาะอาจสิบ่ได้ถ่ายให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งหลายเพราะเท่าใดเพราะว่าเฮาต้องได้เร่งเดินทางเนาะตั้งแต่ตอนเช้าจนมาฮอดตอนนี้ก็เฮาหากมาได้เพียงแต่ครึ่งทางนะเพราะว่าจุดหมายปลายทางของเฮาก็คืออยู่ที่แขวงอุดมไซเพิ่นตอนนี้ก็มาได้ประมาณครึ่งทางเนาะยังอีกประมาณ100กิโลก็น่าจะฮอดแล้วเนาะเดี๋ยวออกเดินทางต่อเนาะพี่น้องโอเคนะพี่น้องนะก็ตอนนี้เฮากลับมาฮอดที่เทศบาลเมืองฮุ่นเป็นเทียบห้อยเนาะนี่ตามปลายทางเข้านี่แหละเดี๋ยวเฮาเดินทางต่อกันเลยนะพี่น้องเนาะอาชีพบ่ได้ท้ายให้เบิ่งหมดนะพี่น้องนะเพราะว่ารถค่อนข้างจะหลายมันจะเสียงนะก็ท้ายให้เบิ่งพอเล็กๆหน่อยๆพอเป็นพอให้รู้จักเท่านั้นเนาะกะตอนนี้เฮาก็เดินทางมาฮอดจุดหมายปลายทางเป็นเจียพ้อยเนาะป๊าโถก่อนสิมาฮอดตอนนี้คือเฮามาอยู่ที่เมืองไซแขวงอุดมไซเป็นเจียพ้อยเนาะแต่ว่าก่อนสิมาฮอดก็สมบุกสมบันพี่น้องแล้วก็มาลงทางอยู่แถวนั้นเนาะลงไปลงมาอยู่หั่นละ 2-3 ชั่วโมงคือสิได้เนาะพี่น้องเนาะสอบไปเห็นทางแล้วก็มาพอดีเห็นตอนนี้เขาเปิดอยู่ก็เลยแวะเขามาพักอยู่นี่เลยเนาะนี่ตอนนี้8โมงกับอีก12นาทีเนาะพี่น้องเนาะก็ตอนนี้เฮาก็อยู่ที่บ่อนพักของเฮาเนาะหลังจากที่ว่าเมื่อวานนี่ก็เดินทางมาหมดมื้อแล้วก็มื้อเช้านี่ก็ได้ออกไปเวียกกะแล้วเวียกเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้กลับมาที่บ่อนพักคือเก่าเนาะคือในการเดินทางมาที่แขวงอุดมไซครั้งนี้เนาะข้าพเจ้ามาแลนเอกสารเฮ็ดหนังสือพันแดนหรือว่าพาสปอร์ตเนาะพี่น้องเนาะกับบ่ฮู้ว่าออกเสียงถูกหรือบ่ถูกเนาะก็เลยว่าเนาะสิมาถ่ายรีวิวห้องพักของเฮานี่แหละให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะว่ามันสิเป็นแนวใดมันสิงามซําใดแต่เท่าที่เบิ่งนี่เนาะพี่น้องเนาะข้าพเจ้าคิดว่าอยู่ในระดับที่ว่าค่อนข้างโอเคแล้วแหละบรรดาพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่าผ่านไปผ่านมาได้เข้ามาเที่ยวอุดมไซก็สามารถเข้ามาพักได้เลยเนาะมีหลากหลายเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนเนาะเลาะเบิ่งแต่ละมุมแต่ละมุมของห้องว่ามันมีเมียงเด้อแล้วก็ราคามันสิถึกเท่าใดเนาะก็เตรียมไปเบิ่งพร้อมๆกันพี่น้องก็ตัวนี้ก็คือเป็นห้องที่ว่าเฮาพักเมื่อวานนี้เนาะนี่สภาพก็ยับเยินเลยตอนทําอิฐมันก็สิเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะแต่ว่าเอามานอนแล้วก็บ่ได้พับบ่ได้เมียดเนาะกะความกว้างกะสิประมาณนี้เนาะทางนี้น่าจะมันประมาณ3 คูณ 4เนาะเท่าที่เบิ่งจากห้องตัวนี้เนาะทั้งหมดนี่น่าจะเป็น3คูณ4พี่น้องเนาะตัวนี้กะสิเป็นเตียงนอนเนาะเป็นเตียงคู่พี่น้องกว้างขวางพอสมควรเตียงก็นุ่มๆพี่น้องนี่นี่เนาะนุ่มๆแล้วก็มีเกือบทุกอย่างนะพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้เป็นพัดลมถ้าฮ้อนก็เปิดใส่ได้เนาะแล้วก็มีทั้งนี้พี่น้องตอนนี้เป็นโทรทัศน์ตอนนี้นี่เปิดได้เนาะเปิดเบิ่งได้แต่ว่าข้าพเจ้าหากว่าเปิดซื่อๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นโต๊ะสําหรับวางเครื่องวางของกินข้าวกินน้ําบ่เนาะก็ใส่ตัวนี้แต่มันก็ค่อนข้างหกหน่อยนึงพี่น้องบ่ได้เมียนเนาะแล้วก็มีตังค์หน่อยนึงเนาะไว้ให้นางนางลิดนางฮะเนาะแล้วก็นี่ทางนี้เบิ่งออกไปก็สิเป็นวิวงามๆนะพี่น้องเนาะของเขตเมืองไซนี่แหละแต่หากเห็นบ่กว้างเพราะปานใดเนาะแต่ก็พอได้ชื่นชมวิวของธรรมชาติอยู่พี่น้องเพิ่นนี่งามอยู่เนาะเห็นผู้เห็นผาเห็นนั่นคักๆพี่น้องนี่เนาะแล้วก็นี่เนาะนอกจากมีเป็นผ้าห่มเป็นเครื่องรับเครื่องนอนอยู่นี่แล้วแล้วก็อยู่นี่เนาะเพิ่นก็ยังมีตู้เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งพร้อมกันพี่น้องว่ามันสิมีแมงอยู่ทั้งในตู้เนาะแล้วก็ทั้งนี้ก็สิเป็นแว่นพี่น้องงามสมควรเนาะคนนั้นก็ล้อสมควรนะ
นะนี่เลยก็ทางในเพิ่นก็สิเฮ็ดเป็นบอนสำหรับไว้เครื่องไว้แม่ยังเนาะนี่แล้วก็มีเป็นผ้าเซ็ตโตผ้าห่มเนาะถ้าหากว่าหนาวหรือว่าแม่ยังก็สามารถมาเอาอยู่นี่ไปใส่ได้แล้วก็ทางด้านนี้เนาะขออนุญาตนำบรรดาพ่อแม่พี่น้องมาสุขคนเป็นห้องน้ำค่อนข้างจะสะดวกนะพี่น้องเนาะเท่าที่เฮาเข้ามาสัมผัสเข้ามาใส่นะเนาะนี่ก็มีเกือบครบทุกอย่างพี่น้องเนาะนี่แล้วก็นี่ตัวนี้เป็นโตเครื่องอาบน้ำอุ่นเนาะเพื่อนของข้าพเจ้าไม่เคยใช้แต่ว่ามันนอนอย่างนี้ได้ใช้หลายๆจริงหลายๆอย่างนะพี่น้องเนาะก็ค่อนข้างจะโอเคเลยแหละเนาะมีห้องน้ำพร้อมนะพี่น้องเนาะก็ค่อนข้างจะคักเลยแล้วก็นี่เนาะพิเศษทางเจ้าของมันก็ให้ตัวนี้เนาะเป็นน้ำเนาะให้น้ำนี่สองตุ๊กแล้วก็มีไม้ถูกแขวนี่เติมเนาะไม้ถูกแขวก็ยาถูกแขวนี่เติมพี่น้องเนาะก็ลักๆก็สิมีประมาณนี้เนาะกะตอนนี้ก็คือเป็นวันพักขอเฮาในคืนมื้อวันนี้คืนต่อไปนี่ก็บ่ฮู้ว่าสิไปพักอยู่ไสเนาะกะคักเด้อพี่น้องเนาะนอนก็อู้หลับดีขนาดเนาะเตียงก็นุ่มๆพี่น้องแล้วก็ราคาเนาะคงจะเป็นเรื่องที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนอยากพูดเนาะเท่าที่ข้าพเจ้าได้มานอนนี่ข้าพเจ้าคิดว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะเพราะว่าราคาก็บ่ได้แพงแม่ยังราคานี่อยู่เพียงแต่ 80,000 เนาะแต่ว่ามีครบทุกอย่างเลยโทรทัศน์ก็มีแล้วก็เตียงนี่ก็เป็นเตียงคู่อีกเนาะมีน้ำมีแม่ยังให้อีกแล้วก็มันยังเนาะมีเครื่องอาบน้ำอุ่นให้เหมาะกับยามหนาวๆแบบนี้นะพี่น้องเนาะก็คุ้มเนาะข้าพเจ้าคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะ 80,000 นี่ก็เป็นเงินไทยก็ประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเนาะเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ7เหรียญกว่าเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะก็หลังจากที่ว่าเฮาแล้วเวียกแล้วการเนาะตอนนี้ก็คือสิออกไปเลาะซื้อเป็นนมไปตอนเมียกับลูกนะพี่น้องเนาะโดยที่ว่าเฮาสิไปเลาะอยู่ในเขตเทศบาลของเมืองไซนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะกะบ่ฮู้ว่าสิเป็นแนวใดเฮาสิได้นมบ่หรือว่าสิลงหรือว่าสิเป็นหยังกะบ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาเตรียมไปติดตามรับชมพร้อมๆกันว่าบ้านนอกเขาในเมืองคังละเอ็ดมันสิเป็นแนวใดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปกันเลยโอเคนะพี่น้องเนาะกะตอนนี้เฮากะมาฮอดที่ตลาดเป็นเรียบร้อยจักตลาดแม่ยังฮู้กะบ่ฮู้เนาะบ่ลงเซยพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิไปลงซื้อเป็นเครื่องไปตอนเมียนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือเป็นตลาดขายเครื่องอยู่ที่แขวงอุดมไซนะก็บ่แน่ใจว่าเป็นตลาดใหญ่หรือว่าแนวใดเพราะอันนี้มันก็เป็นครั้งแรกนะพี่น้องแล้วก็ไปกระเบื้องเหรอนะคนก็ค่อนข้างจะหลายเป็นพิเศษนะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเลาะซื้อเครื่องของเฮากันเนาะก็พอดีเฮาลงไปลงมาแล้วก็บ่ฮู้ว่าจักทั้งใดเป็นทั้งใดกันเลยว่าบ่ได้หยังตอนนี้ก็เลยสิกลับไปหารถเฮาคือเก่าเนาะเลาะหลายก็ยันสิลงพี่น้องไปไหนเดียวชอบทั้งใดเว้นทั้งใดแล้วก็กลับสิซินบ่ได้จ้ะรถของเฮาก็จักมันอยู่ทั้งใดพี่น้องน่าจะมันทั้งนี้เนาะเดี๋ยวออกเดินทางต่อนะพี่น้องเลาะลายยันลงหลังจากที่ว่าเฮาไปซอกนมซอกนั่นทําอิดหั่นบ่ได้แล้วก็พอดีไปหามูเมียเนาะไปเรียนหามูเมียแล้วก็มูเมียหั่นพาไปเลาะซื้อก็ได้มาเป็นเทียบพ้อยเนาะนมไปตอนลูกตอนเมียพี่เนาะเนาะมีอยู่ทั้งหมดก็คือ3กล่องเนาะแล้วก็เฮาก็ได้เดินทางออกจากเมืองไซแขวงอุดมไซมาเป็นเทียบพ้อยเนาะผ่านเมืองแบงแล้วก็มาฮอดเมืองหุ่นนะตอนนี้เนาะแล้วก็มาเห็นซื้อบ้านบ้านนึงพี่น้องซึ่งข้าพเจ้าคิดว่ามันค่อนข้างแปลกนะพี่น้องเนาะก็เลยว่าอยากท้ายให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมๆกันพี่น้องว่าหมู่บ้านของเพิ่นนั้นที่ชื่อว่าบ้านแม่ยังเนาะ
นี่นะพี่น้องนะซื้อหมู่บ้านที่ว่าก็คือเท่าที่เพิ่นเขียนแต่นี่ก็คือเป็นบ้านแฟนว่าซั่นเนาะตั้งแต่เกิดมาข้าพเจ้าก็หาก็เคยเห็นแล้วก็หาก็เคยได้ยินเนาะผ่านมาก็เคยเห็นแต่ข้าพเจ้าเอาลงฟอกลงเฟซลง TikTok ลง YouTube มันยังบ่คิดว่ามันสิมีอยู่เนาะแต่พอได้มาเห็นตัวจริงก็เชื่อแล้วนะพี่น้องนะว่าหมู่บ้านที่ว่าซื้อแป๊กแป๊กแบบนี้นี่มีอยู่จริงเนาะนี่ตัวนั้นก็น่าจะเป็นหมู่บ้านของเพิ่นเนาะนี่ซื้อบ้านพี่น้องยังใครแต่บ่เป็นบ้านเมียน้อยนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องพ่อหอมปากหอมคอเนาะเดี๋ยวเฮาออกเดินทางกันต่อเลยพี่น้องโอเคนะพี่น้องนะกําลังจากที่ว่าเฮาเดินทางมาได้ระยะนึงกะรถของเฮานะพี่น้องนะตอนนี้ก็คือมันมีปัญหาพี่น้องก็คือโซ่มันหั่นมันยานเนาะเดี๋ยวเฮาสิได้จัดการเข่งโซ่แล้วก็อีกจักหน่อยจึงค่อยเดินทางต่อนะพี่น้องนะก็ตอนนี้เนาะเฮาก็เข่งโซ่รถของเฮาเป็นเทียบห้อยซ่อมแซมมันเป็นเทียบห้อยเนาะแล้วก็บัดนี้เฮาสิออกเดินทางต่อนะพี่น้องนะโอเคนะพี่น้องนะกะตอนนี้เฮากลับมาฮอดเทือนของเฮาเป็นทีแคบห้อยก็ถือว่าสิ้นสุดการเดินทางของเฮาเนาะกะพอดี2มื้อกับอีก1คืนเนาะในการขี่รถจากเผาดมขึ้นเมืองผ่านเมืองปักแบงเมืองหุ่นเมืองแบงแล้วก็ไปหาเมืองไซเนาะจุดหมายปลายทางของเฮาเพื่อมาเฮ็ดพาสปอร์ตแล้วก็หลังจากที่ว่าเฮ็ดแล้วก็ซื้อเครื่องซื้อนั่นเนาะนี่มาให้ลูกมาให้เมียพี่น้องเป็นนมแอนมัมนี่แล้วก็กลับมาก็คือเก๋าเนาะเส้นทางเก๋าก็ระยะทางก็เนาะทั้งไปทั้งกลับก็รวมๆก็น่าจะประมาณ400กว่ากิโลเมตรประมาณ420 430กิโลเมตรเนาะประมาณนั้นแล้วก็ในการเดินทางครั้งนี้เนาะเฮากับไปด้วยรถอีห้างจีนของเฮาเป็นรถเว็บจีนเนาะเป็นรถที่ว่าผู้แสบผู้สาวหลายๆคนค่อนข้างจะรังเกียจมันเนาะแต่ว่าในการเดินทางของเฮาในครั้งนี้อีห้างจีนของเฮามันก็เฮ็ดหน้าที่ของมันได้ดีซะเหลือเกินนะพี่น้องเนาะมันบ่มีปัญหามันยังเลยในระยะทาง400กว่ากิโลเมตรน่ะคือแบบสุดยอดเนาะก็ถือว่ามันก็บ่ได้น้อยหน้าเนาะมันก็บ่ได้ขี้กากนะพี่น้องเนาะมันก็เฮ็ดหน้าที่ของมันได้ดีพอสมควรเนาะแล้วก็ในการเดินทางไปครั้งนี้เฮาก็ได้สัมผัสกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบรรยากาศในตอนที่ว่าเฮาไปเนาะเวลาฝนตกบรรยากาศก็โคตรงามเลยแต่ว่าในการถ่ายทอดในการเล่าเรื่องของข้าพเจ้าก็อาชิบ่มืออาชีพพ่อน้องกับอาชีพเฮ็ดให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องหันเข้าบ่ถึงอารมณ์ของความงามในจุดๆนั้นพอเท่าใดแล้วก็ล่าสุดเนาะเมื่อวานนี้เข้าไปในตัวเมืองไซหันครั้งแรกพี่น้องบรรนอกเข้าในเมืองว่าซั่นเด้อพี่น้องน้องกะลงฮะลงห้ามไปเฮาไปฮอดเมืองไซแขวงอุดมไซเนาะก็เวลาอยู่ประมาณ6โมงยังแต่ว่าขี่รถเอี่ยวไปเอี่ยวมาลงอยู่ตามเก๋าหั่นล่ะพี่น้องออกไปออกมาอยู่เกือบชั่วโมงปลาย2ชั่วโมงนี่แหละชอกบอลผักชอกบอลยังบ่มีแล้วก็บัดสุดท้ายก็เห็นบ่ได้ก็เข้าบ่นั่นเนาะถ้าหากว่ามีคนไปนําหรือว่ามีมือกล้องไปนํานี่ตอนที่ว่าลงทางหันหน้าจะบันเทิงพอสมควรนะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนที่ว่าลงหันข้าพเจ้าสัมผัสบ่ได้ท้ายนะพี่น้องบ่คิดออกพอมัวแต่โลหาบอลผักซอกหาบอลผักน่ะก็เลยว่า
บ่ได้ท้ายผ่านจุดนั้นไปนะพี่น้องเนาะก็ชิประมาณนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิบ่มีหยังหลายการออกประจนภัยครั้งนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงนะพี่น้องเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี